ความเดิมตอนที่แล้วผมนึกถึงไอ้นั่นเลยโคนันน่ะที่จะมีข้างบนจะเหยียบเป็นตัวอักษรใช้นิ้วเก่งมากจ้ะและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปหลังๆเริ่มมาต่อเนื่องกับผมการใช้ปกหลอกลวงทั้งซ้ายเป็นนักบินอวกาศเชียวหมอฟ้าสวยเชียวทั้งขวาก็ไม่เร็วเป็นหัวน้ำตาลนะผมสั้นๆแล้วก็เหมือนเป็นชุดอะไรเนี่ยถือได้บางอย่างขาวๆอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าคือกันแน่นะก็เดี๋ยวในเกมจะได้เห็นนะครับผมเอามาโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาพวกผมนิวสกับเกมนันดาคณะนะครับผมนันดาคณะอ่านอะไรก็ช่างนะครับผมชื่ออังกฤษมาตามนี้ก็อ่านตามนั้นนะครับผมโอเคเราก็เข้าสู่ What the Fuck Japan ในทาโร่เกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ลุยเลยกันนะไปโอเคโอ้จงโอเคมันคือหมวกและบินอวกาศนี่เองนะผมเอาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาหมวกฟาดใส่หัวเลยโกรธมากน้ำมุกไหลหน้าเซฟด้วยครับผมโอเคก็คงเป็นแค่ประกอบฉากเหมือนเช่นเคยนะครับผมไม่มีอะไรในการทำอีเวนต์ดังต่อไปนี้นะอย่าลืมเอาเมาส์ลากให้ทั่วจอนะครับผมดูว่ามีอะไรเป็นรูปชีพขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีกดเลยโอเคจุดนี้เป็นเหมือนกับห้องอวกาศห้องอวกาศเหมือนกับในยานอวกาศอะไรนี้มั้งนะครับผมน่าจะอย่างนั้นนั่นโอ้โหแล้วหมาไม่เธอแล้วหมาก็นอนได้นะไม่ว่ากันกำลังพยายามใช้หน้าท้องตัวเองในการดันมันไว้อยู่นะครับผมเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมต่อยยิกชนะเธอจ้ะยิกชนะยิกชนะยิกชนะยิกมากเลยจ้ะโอเคเราจะรีบโล่ของไปเธอจะได้ไม่เหนื่อยนะอ่ะตรงนี้ต้องใช้กุญแจขอโทษเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะเชิญทำท่าน้ำตาสบายแล้วกันนะท่านซ้ายมีเป็นตู้สีทองฟุ้งฟริ้งนะครับผมเปิดซ้ายมีลูกบอลสีเขียวแล้วก็ลูกบอลนะครับผมหนึ่งลูกโดมานะผมสีเขียวใช่อันนี้มีรูปเหมือนเลข5กับหัวแล้วก็ลูกศร นะอาจจะไม่ใช่เลข5ก็ได้แต่คิดเป็น5กันก็ได้ผมโอเคแล้วข้างล่างก็อุ้ยตัวอะไรอ่ะมีข้อความภาษาญี่ปุ่นที่อ่านไม่ออกนะครับผมกับคืออะไรต้องการลูกแก้วดาวก้อนมาเลยจ้าเธอจ๋าโอเคมีอะไรกดได้นะครับผมเป็นรุ่นเขียวนะรุ่นเขียวก็มีอันนี้ก็เป็นตัว L มันก็เลข7นะครับผมแต่มันมีสามเหลี่ยมด้านขวาล่างอ๋อฮะเดี๋ยวค่อยดูสามเหลี่ยมอีกทีนึงว่าหมายถึงยังไงกันแน่นะครับผมอันนี้มีเลข4นะครับผมโอเคผมเชื่อเป็นตัวเลขแล้วนะครับผมน่าใช่ชัวร์แล้วแล้วก็มีสีได้ปะสีมันต่างกันปะเดี๋ยวนะสีเหลืองสีแดงสีขาวโอเคสีต่างกันด้วยขาวโอเคสีขาวนะครับผมสำหรับสีแดงสำหรับ7มั้งน่าจะเป็น7ไม่ก็1น่าจะ7แหละแล้วก็เลข5ไม่ก็เลข2น่าจะเป็น5นะครับผมกับสีเหลืองนะโอเคก็เดี๋ยวดูทีว่าทำอะไรได้ทางนี้นะครับผมต่อไปด้านขวาตรงนี้ประตูอีกทางนึงโอเคนี้ก่อนนะทางนี้จะการธรรมดานะครับผมกับปุ่มสีแดงกับหัวใจจะการทั้งหัวใจมีจมูกข้างในมีโอเคกดซ้ายกดขวาได้นะครับผมมีจมูกเล่นได้นะครับผมเลิศโอเคไปนะจากการหัวใจมีจูกได้ทำไว้นะผมโอเคตู้ด้านซ้ายตู้เยอะแล้วก็พี่ตัวมันคือตัวอะไรดูหน้าสิน่ารักมากจ้ะน่ารักมากเลยโอเคตู้ลิ้นชักเอ้าอีเฉยอีเขียวนั่นแสดงว่าไม่ใช่ตัวเดี๋ยวนะหรือจะเป็นสามวะเออจะเป็นสามก็ได้สามโอเคสามเขียวผมจดตามที่ผมเห็นกันแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมจดตามมุมที่เห็นกันนะยังไม่รู้ว่าเป็นสามจริงหรือเปล่านะครับผมไว้ก่อนแล้วกันนะชั้นล่างก็เป็นอะไรวะเนี่ยเหมือนกับบรอกโคลี่ถูกกินทั้งซ้ายทั้งขวาจมูกวะบีบจมูกวะเออใช่น่าจะเป็นบีบจมูกนะครับผมเขาเก็บบอลก่อนนะเกงกีรุ่นที่สองผมว่าน่าจะเป็นจมูกแน่ๆเลยเพราะมันเหมือนกับจมูกปิดจมูกบีบไปด้านนึงอะเท่บอกว่าไม่แน่ใจอะเดี๋ยวนะเขาจดกันนะครับผมว่าไปด้านไหนแหว่งดูด้านที่แหว่งนะครับผมด้านที่แหว่งน่าจะใช่นะจมูกมันเหมือนกับจมูกอะหรือเปล่าวะไม่น่าจะมีอย่างอื่นที่หน้าตาอย่างนี้นะผมว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปที่จมูกใหม่อีกรอบนึงนะครับผมจมูกนี้ถ้าสมมติว่าผมมองกลับด้านแล้วด้านนี้จะเป็นการบีบแบบที่ด้านขวายังอยู่นะแล้วด้านนี้ก็คือด้านซ้ายยังอยู่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าตามรหัสแล้วมันจะเป็นบีบขวานี่บีบขวานี่บีบซ้ายบีบขวาบีบซ้ายบีบขวาไม่น่าใช่โอเคไว้ก่อนนะอาจจะคิดเป็นก็เป็นได้โอเคทางนี้มีรหัส4 สี4ตัวเป็นสีสันนะผมตามที่ผมคิดไว้เหลืองขาวแดงเขียว
เหลือก็คืออันที่อยู่ในตู้ชั้นบนสุดก็คือเลข5นะครับผมขาวคือชั้นล่างสุดคือเลข4แดงก็คืออันที่ตีลังกาเลข7นะผมมันก็1มันได้เป็น7แหละผมว่าเนี่ยเหมือน7มากกว่านะผมแล้วก็สุดท้าย E เขียว3ใช่อู้ What the อะไรอ่ะมีคนเต้นเต้นกันสไตล์มีคนเต้นเต้นโยกๆนั่นแหละนะอุ้ยอ๋อไม่ได้จะไปเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยข้ามทะลุห้องเฉยเลยนะกำลังจะกดไม่ได้โอเคไปเขาเด้งไปนะผมมีประตูซ้ายประตูขวาประตูกลางตรงกลางมีตัวเลขเหรอเริ่มขี้เกียจคิดแล้วเลขเยอะเหลือเกิน3957แล้วก็มีแป้น5สีเลยเหรอเขียวขาวเหลืองเมื่อกี้ไม่มีสีฟ้าแทนที่เราเจอสังเกตเห็นไหมครับผมที่มีตัวเนี้ยลูกศรเนี่ยเพิ่งมีเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมนั่นแสดงว่าต้องใช้ทุกส่วนบนนี้แน่ๆเลยผมว่าต้องมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งสีต้องแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไว้ก่อนแล้วกันนะไว้เดี๋ยวข้ามาคิดอีกทีว่าทำไงนะครับผมตรงนี้มีอะไรอื่นอีกปะไม่มีนะโอเคซ้ายประตูซ้ายที่เมื่อกี้เรากดเผลอเข้ามาจะมีอะไรนะนั่นคืออะไรเนี่ยปิดปิดอะไรอยู่เหรอปิดบางอย่างอยู่ข้างบนแน่ๆเลยแล้วก็มีปุ่มซ้ายปุ่มขวากดได้พร้อมสัญลักษณ์รูปโพดำนี่ไงอ๋อนี่โพดำวันนี้โอเคแล้วผมต้องกดอันไหนเราตรงข้ามกันวะเดี๋ยวลองดูนะลองจากอันที่เลือกอันที่ด้านที่แหว่งไปเป็นด้านที่กดแล้วกันนะก็คือซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายโอเคงั้นขับด้านนะผมขวาซ้ายโอเคใช่รหัสไอ้โพดำโพแดงคือรหัสนี้นะครับผมได้ไขควงได้ไหมไขควง1อันนะครับผมไว้ไขสักอย่างนึงกับคนมันกัดฟันไม่ต้องคิดคืออะไรนี่ไงได้9โอเคเลข9 9หรือ6วะรหัสคือมันไม่บอกด้านไงผมไม่รู้ด้านมันคืออะไรมันมองได้2ด้านอะแต่ถ้าเกิดผมยึดตามเลข7ที่เป็นสีแดงมันจะเป็นเลข7กับหัวที่เกิดอยู่มุมขวาล่างเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือเลข6นะครับผมน่าจะเป็นเลข6ก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าน่าจะใช่เลข6นะครับผมเพราะว่าเลขที่ผมได้มาคือ3 4 5 7มันขาด6แล้วถ้าเกิดผมเรียงตามลำดับของอันเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวคือ3ขาวคือ4เหลืองคือ5แล้วก็แดงคือ7เพราะฉะนั้นน้ําเงินก็ได้เป็น6นะครับผมน่าใช่อยู่แล้ว3 7ประเด็นคือมันไม่น่าเกี่ยวกับตรงนี้เท่าไหร่จําไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้อันซ้ายมีกระจกมีเหมือนเงาโอ้ไม่ใช่เงาแล้วรูปอะไรวะเนี่ยเป็นภาพที่ทรงคุณค่ามากเลยนะมุมกดได้เกือบพลาดแล้วไหมโอเครูปภาพคนประหลาดนี้มีมุมกดได้นะผมมุมกดได้จำไว้ไม่รู้ต้องกดอะไรตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานไม่มีเบาะแสมุมเออใช่ไอ้สี่ด้านนะที่เป็นเนี่ยที่กดเนี่ยมุมอ่ะแต่มันมีเลขสี่มันไม่ใช่ไงใช่ปะเลขสี่มันไม่ได้มีมุมแต่นะคิดยากว่ะเพราะเลขสี่มันเป็นเนี่ยเลขสี่อยู่ตู้นึงเลขสี่อยู่ตู้ออกมาก่อนตู้นี้เลข4ตรงนี้ใช่เดี๋ยวนะตรงนี้นี่ไงอันนี้มันไม่มีมุมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่แล้วหรือมุมล่างมีวะเออลองดูนะครับผมอีกทีนึงมีปะไม่มีนะมุมบนล่างไม่มีเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่แต่ประเด็นคือเลข4เป็นเลขที่นอกข้อกับเลขอื่นหรือเปล่าเพราะว่าผมแอบคิดนะว่าอาจจะเป็นเลข9ก็ได้เพราะว่าอันนี้มี3 5 7ใช่ไหมในตัวเราแต่9ไม่มีถ้าเกิดสีมันเป็นเลข9ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคือเกมอาจจะหลอกว่า3 4 57มันเลยเป็นเลข6หรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆอาจจะเป็นเลข9ก็ได้นะมันหลอกกี่ชั้นวะเนี่ยนะเพราะว่า3 5 7กับอันสีน้ําเงินที่เป็น6หรือ9เป็นเลขที่ชี้ที่มุมแต่ว่า4ไม่ใช่ชี้ที่มุมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเลขที่นอกข้อก็ได้คิดยากว่ะคิดยากอ่ะโอเคทางนี้ทางเดินยาวเลยพี่อะไรของเธอเนี่ยตําตะไม่มีท่าอะไรจะเขียนแล้วเหรอข้างนอกก็มีหัวเกียร์2คนกําลังมีเรื่องกันอยู่ทะเลาะ กันอยู่ปล่อยเข้าไปแล้วกันนะตอนนี้มีบอลกังกีอีกลูกนึงปะผมว่าใช่แน่ๆสีแดงๆน่าจะแต่ว่าต้องทำบางอย่างก่อนนะครับผมโอเคประตูเดี๋ยวนะเราทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะทางนี้โอเคทางนี้นะเข้ามานี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเข้าตรงนี้ก็เป็นทางไปต่อปุ่มสีแดงตรงนี้อันนี้เสียหลักเหมือนกันตรงที่กดปุ่มเมื่อกี้นี่เลยแต่ไม่น่าเกี่ยวปะมันจะเป็นแค่กรอบฉากเฉยๆแล้วผมว่ามันมีทุกอันนี่ก็มีโอเคไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นที่ผมแก้รหัสหลักๆเลยก็คือมุมใช่ไหมแล้วเรื่องมันทำยังไงวะเดี๋ยวนะเอ้าหมุนได้เหรอ
เดี๋ยวหมุนได้เหรอเออหมุนได้โอเคนะเถอะผมหมุนไปตามที่มันเห็นตอนแรกหรือตามเลขเดียวตามถ้าเกิดตามตัวเลขสิตามเลขที่มันหมุนถูกทิศทาง3ก็จะเป็นมุมนี้ส่วน4ก็จะเป็นมุมนี้เดี๋ยวได้เลยอันนี้5ก็จะเป็นตีลังกามาด้านนี้โอเค6ก็จะเป็นถ้า6นะถ้า6ใช่นะนี่เป็นมุมนี้ถ้าเป็น9จะเป็นตรงข้ามกันนะแล้วก็7ก็จะเป็นมุมนี้ถ้าเกิดใช่3ถึง7ก็คืออันนี้3ถึง9หรอโอเคสุดคือมันเป็นเลข9ไม่ใช่เลข6นะผมชัดแล้วมารวมกันทำไมโอเคตัดเลข6ทิ้งสุดคือเล่นเลข9แล้วไม่รวมกันทำไมอะไรวะโอเคอันนี้ไม่ได้แก้นะตรงนี้แต่ว่าเราแก้เรื่องทิศทางแล้วมันจะไปลงกันทำไม่มีตัวอะไรคนไม่เข้าใจเกมนี้เลยโอเคอันนี้แปดรอบหัวใจเท่ากับตีลังกากับหัวใจมันคือนั่นปะแจกันอะแจกันยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคย้อนกลับแปดถึงปะเนี่ยไม่แน่ใจใช่แปดหรือเปล่านัดนี้กดคลิกจะได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้นะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเท่านั้นโอเคแล้วประตูไหนวะจะกดคนนี้ซ้ายก่อนนะซ้ายก่อนโอเคซ้ายมีกับดักปะเนี่ยเหมือนเป็นกับดักมากๆเลยน้ำลายไหลอะน้ำลายใครสักอุ้ยมีไหลจุดหลายๆด้วยนะโอเคตอนนี้มีประตูมีรอยเหมือนรอยเปื้อนด้วยแล้วก็วงกลมเหมือนรอยแบบเป็นเล็งเป้าอะไรเงี้ยผมแล้วก็กรอบๆตีกรอบมาอ่าฮะโอเคแล้วสารักรูปดวงจิตข้างล่างนะครับผมพิษหนาเยอะไปไหนวะเนี่ยเราประตูพังไปแล้วโอเคพังไปแล้วนะผมไม่ต้องแก้ผมไม่ต้องแก้อะไรนี้ไม่น่าใช่โอเคทางด้านขวาก่อนนะทางขวามีปุ่มนึงกับกระดาษเปล่าจริงอ่ะเอ๋ไม่ควรจะเปล่าเลยแต่ว่าต้องทำอะไรบางอย่างกับกระดาษแน่ๆเลยตรงนี้แพนด้าวะเนี่ยปุ่มแปะๆโอเคปุ่มคืออันนี้แล้วปุ่มต้องทำบางอย่างกับปุ่มก่อนอ๋ออันนี้คือกดได้แต่มันรู้กดยังไงสิมันมีบอกว่าเมื่อกี้นี้ไม่สังเกตไม่น่ามีบอกนะมันก็สีเหมือนกันหรือว่าต้องเอาแปะปะต้องมีวิธีทำสักอย่างหนึ่งกับไอ้นี่มันกดได้ไงต้องเอามันเอาถูๆนี่มันจะมีลางๆสีเนี่ยแต่ว่าต้องหาแล้วมาถูออกนะครับผมก็ดูรหัสจริงๆโอเคเดี๋ยวหาของทีหลังตรงนี้มีโอ้นี่ไงกับเอนเตอร์ก็คืออันนี้8ลบหัวใจเท่ากับอันนี้ต้องมีคีย์การ์ดด้วยโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ที่เหลือก็มานั่งวิเคราะห์ต่อว่าเราควรทำอะไรต่อไปย้อนกลับไปก่อนนะผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้นี้อยู่ดีผมต้องกดยังไงเนี่ยสิเดี๋ยวขอดูกับ3ไอ้3 3975มันเหมือนกับรหัสสามเหลี่ยมที่ผมเคยเจอแต่นี่มีสามเหลี่ยมอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนะนึกก่อนนะ Non più tre farfallon amoroso โอเคเอาใหม่นะผมดูไม่ถ้วยเองตรงนี้มันมีซ้ายขวาด้วยคุณจะพลาดได้โอ้ยผมพลาดด้วยสำรวจนี่มาหาไม่เจอเลยฮะโอเคตรงนี้วงกลมน้ำเงินนะผมแล้วก็สามเหลี่ยมนี้จะเป็นไอ้3579ที่ผมว่าเดี๋ยวนะตรงกลางมันคือเลข9จะเป็นเลข9คือสีน้ำเงินโอเคผมเข้าใจเรื่องลูกบอลสีนี่แหละก็คือต้องเอาสีตามเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เลขคือ39โอเคจำได้แล้วนะผมเอาใหม่นะก็คือด้านขวาใช่ไหมมันจะเป็นตัวเลข3เนี่ยที่ผมว่าแหละแต่มันจะเป็นตามตำแหน่งก็คืออันนี้คือ3อันกลางคือ9อันนี้คือซ้ายคือ7แล้วก็ขวาคือ5ถ้าเกิดตามที่ผมเขียนไว้3ก็คือเขียวคือเอาเขียวมาไว้ตรงนี้แล้วก็อันเหลืองเปลี่ยนอันนี้โอเคสับที่ได้เผื่อผิดอะไรงี้นะครับผมอันเหลืองก็คือ5ก็คืออันขวาก็ขาดสีแดงอัน7นะผมไว้เดี๋ยวค่อยมาใส่ทีนึงอะไรอย่างงี้อันนี้ขวาไม่ได้แล้วโอเคบนไม่ได้ล่างอ่ะอ๋อกลับที่เดิมโอเคซ้ายล่ะช่องแอร์เอานี่มาขายได้ไหมเห็นแล้วอันนี้มีอะไรอ่ะต้องมีอะไรสิต้องมีอะไรเด็ดมันต้องสามมาขนาดนี้หรือว่าเราต้องนี่ไงนี่กดได้ แต่กดไม่ได้คืออะไร กดได้แล้วอ่ะเห็นแล้วผมต้องหาวิธีทำอะไรบางอย่างก่อนนี้อ๋อน้ำโอเคชุบน้ำปะ
โอเคผมว่าผมนึกออกแล้วเอานี่มาชุบน้ำปึ๊บได้ผ้าชุบน้ำเสร็จแล้วเอาไปเช็ดตรงนี่นี่ปึ๊บปึ๊บเอาปึ๊บ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 เดี๋ยวก็ผิดปึ๊บนี่หายหมดแล้วนะครับผมโอเคตามสัญลักษณ์นี้ต้องกับด้านเอานี้ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นที่หายไปจะมีมุมตรงนี้สามอันอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคพอจำได้แล้วยังไม่จดนะก็อันนี้โอเคกับด้านงงแน่ว่าอันไหนคืออันไหนอย่างเงี้ยโอเคตรงข้ามกันโอเคโอ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกับด้านเนี่ยกับด้านไม่ใช่ด้านนี้ตรงด้านที่ตรงหน้าโอเคเหลืองแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเขียวโอเคตามนั้น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 ไม่มีขาวนะเพราะมันไม่มีมุมขาวใช่เลยรู้เลยรู้เลยรู้เลยตอนนี้ไม่มีปัญหาครับผมโอเคเหลืองแดงเหลืองขาวเขียวน้ำเงินเขียวเหลืองแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเขียวเหลืองตามมุมที่เห็นเหลืองก็คือ5คือมุมนี้เหลืองแดงอันนี้เหลืองเขียวคืออันนี้น้ำเงินน้ำเงินก็คืออันนี้เขียวคืออันนี้นะหรือว่าเป็นตามนี้วะเหลืองก็คืออันนี้แดงคืออันนี้เอาใช่มันมี4มุมเพราะนั้นได้เป็นอันนี้จดใหม่โอเคเหลืองแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเขียวใช่ไหมมันต้องเป็นตามมุมที่เห็นในนี้เหลืองก็คือมุมท้ายล่างลำบากเนาะแดงคือมุมซ้ายบนซ้ายล่างเขียวคือขวาบนน้ำเงินคือขวาล่างโอเคต้องตามนี้ใช่ไหมตามที่มาหมุนมาได้ถ้ามันใจเยอะขนาดนี้โอเคนี้เสร็จแล้วนี่โอเคผ่านได้อะไรบันไดอะได้จริงด้วยบันไดอ๋อนั่นไงปีนตรงนั้นปีนตรงช่องแอร์ที่เราปีนไม่ถึงเมื่อกี้นี้อ๋อมีหน้าต้องใช้ที่ต่อก่อนไม่เอาไม่สนใจแล้วจ้ะสายนี่บันไดต่อปั๊บบันไดแข็งแกร่งมากเปิดปั๊บต้องปีนเข้าไปใช่ไหมโอเคตามนั้นเข้าไปก็จะเจอคนนอนหลับอยู่คนหนึ่งน้ำลายนี่ไงน้ำลายที่มาของน้ำลายคือนี่เองเขาเข้าไปเพราะจะเจอผมว่าจะเป็นทางออกที่แบบหลอกหลอนแน่ๆเลยผมว่าใช่ปะก็ตายอ่ะก็ตายอ่ะตายเอ๋ไม่ใช่ทางหรอกแค่เป็นดิวโดก็ตายนะครับผมกับกล่องอีก3กล่องแล้วก็โอเคอันนี้ขวามีทางซ้ายมีทางขวาอีกตู้เซฟนี่คือฐานที่เรามาใช่ไหมประตูที่ปิดอยู่อ่าฮะกล่องมีลูกบอลแกงกีสีแดงแอบอยู่โอเคตามนั้นโอเคอันนี้มีตู้มีสีมี4สีใช่ปะหรือ5สีสีนะผมเขียวน้ำเงินเหลืองส้มนั่นแหละตามสีนั้นแต่ประเด็นคือใช้ยังไง8ช่องโอเคจำไว้ก่อนนะ2บรรทัด8ช่องสารักนะรูปนี้อ่ะตัวดีไม่แน่ใจว่าเคยเจออะไรแบบนี้ไหมนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับผมกลับไปปีนกลับไปก่อนนะ เห็นนั่นหลังนี้เลิศจริงๆเลยเกมนี้ช่างคิดจริงๆโอเคพอดีตรงนี้เลยกำลังรออยู่เชียร์เอาแดงไว้ตรงนี้เสร็จแล้วตึงตึงตึงกดซับเดี๋ยวนะเอาไม่ไม่ไม่ทีนึงโอ้โหเขียวเหลืองเขียวเดี๋ยวไม่จดเลยมีสีอ๋อโอเครู้แล้วเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินแดงก็คือตามในห้องอันเนี้ยเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมบนสี่เหลี่ยมล่างไงก็คือจะสว่างตามลำดับสีแล้วก็ต้องปีนสายปีนเข้าไปทีนึงแล้วก็ใส่เมื่อกี้นี้ไปนะครับผมตรงนี้โอเคก็คือเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินแล้วก็แดงเหลืองน้ำเงินแดงเคกุญแจนะผมกับพบแล้วกับพบแล้วใจเย็นใจเย็นตรงนี้กระดาษ8ยังไม่ได้จัดการเรื่องหัวใจนี่ว่ะเออว่ะทำไงวะเดี๋ยวนะไอหัวใจไอจมูกอะจมูกไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวนะกุญแจที่ทำอะไรได้วะกุญแจเดี๋ยวนะผมลืมไขอะไรห้องแรกมีอะไรที่ไขได้ปะคุ้นอะคุ้นนี่ไงโอเคได้คีย์การ์ดหัวใจที่หายไปครับผมหัวใจซีกซ้ายซีกขวาซีกซ้ายซีกขวามีลูกศรด้วยโอเคลูกศรทำให้รู้ทิศทางนะครับผม
เปิดแล้วจ้าพักให้แล้วจ้าขีดการ์ดจะไปสำหรับกดรหัสได้แต่หัวใจมันคืออะไรหัวใจมันก็คืออันนี้ตรงนี้มีผมต้องกดจมูกใช่ไหมเนี่ยผมต้องกดตามผมกดผิดเหรอก็ไอ้นั่นป้าไอ้ขวาซ้ายนั่นนะก็คือที่ผมคิดไว้ตอนแรกเห็นนะมันขอดูรหัสอีกทีเนี่ยก็คือจมูกกลับด้านป่ะอ๋อกลับด้านก็ต้องเอาจากนี้ไปนี่ใช่ไหมใช่ปะก็คือต้องเริ่มจากอันขวาสุดก่อนนะขออีกทีหนึ่งมองกลับด้านโอเคเริ่มจากบีบขวาก่อนแป๊บนึงพลาดตรงนี้ไปใช่ไหมเนี่ยบีบนะบีบต้องมองกลับด้านอีกทีหนึ่งถ้าบีบอันนี้มันจะเป็นแป๊บนึงนะโอเคเอาใหม่นะไม่ใช่อันนี้ขอเริ่มใหม่ผมเขียนกลับด้านแล้วก็เอามาหมุนคืออธิบายยากมากก็คือเราต้องหมุนกลับด้านอีกทีนึงก่อนแล้วก็กดตามปีกจมูกที่บีบไปมั้งนะก็คือบีบขวาโอเคเสร็จแล้วบีบซ้ายบีบขวาบีบซ้ายเสร็จแล้วบีบขวาขวาไม่ใช่อ่ะบีบยังไงวะเดี๋ยวผมคิดมาเองวะก็คือซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาปะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาผมคิดมากไปเองโอเคเปิดได้อะไรวะน่ะแปดหัวใจนะกับอันนี้แปดเหรออ๋อแปดตั้งโอเคก็มันจะกลายเป็นคือลมมันประมาณว่าเอาแปดลบทุกอันนะครับผมไม่ใช่อันแรกเป็นแปดคือทุกคนต้องเอาแปดเขาเรียกว่าไงอะแปดที่แบบเต็มขีดทั้งหมดอะลบที่มันโผล่มานะผมอย่างเช่นอันแรกอ่ะมันลบอันซ้าย2อันก็จะไปกลายเป็น3อันที่2ก็คือ7อันที่3ก็คือ2อันที่4ก็คือ4นะ4นะอันที่5ก็คือ5 3 7 2 4 5ประเด็นคือผมยังไม่ได้ตาปั๊มเลยอ่ะพลาดอะไรไปเหรอจำไม่ได้ว่าเราพลาดอะไรเพราะผมลืมหมดแล้วเอาเถอะโอเคก็3 7 5มันลืมแขกคีย์การ์ดโอเคก็เป็น3 7 2 4 5ถูกนะผมแต่ว่าของผัดไปอันนึง เต้นลำสนุกเชียร์เดี๋ยวถ้าผมพลาดอะไรผมขอดูก่อนนะหืมไหนนะตรงนี้ไหนนะผมว่าผมนึกผมหาอะไรบางอย่างเจอแต่แพนด้าเนี่ยไม่เจอไม่ได้ไหมเจอไม่ได้ไหมวะเจอกดปั๊บดวงพ่อคนนี้อยู่ในแพนด้าเลยคืออะไรแล้วคือแพนด้าก็พวกเองกับเมื่อกี้จะแคร์กันเลยใช่ไหมโอเคก็ถึงจุดนี้นะครับผมแล้วก็ที่ย้อนทำก็คือไปทางขวาแล้วดูจนสิ่งนี้ใหม่จะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปนะผมก็คือลำดับไหนเข้าไหมน้ำเงินแดงเขียวเขียวน้ำเงินเหลืองใช่ไหมน้ำเงินแดงเขียวเขียวเหลืองน้ำเงินเหลืองก็คือเอาลำดับเนี้ยไปใช้แทนลำดับแรกที่เดิมที่คุณเคยไอ้รูปภาพบ้านนั่นอยู่ไหนวะน้ำเงินแดงเขียวเขียวนะครับผมเขียวเขียวน้ำเงินเหลืองโอเครู้รหัสที่เป็นไปได้แล้วแล้วก็ไปใส่น้ำเงินนั่นคือขวาล่างเดี๋ยวโอเคผมก็ตามความจริงผมต้องกดตรงนี้ได้นะแต่ว่าทำไมไม่รู้มันกดไม่ได้อะคือมันกดแล้วมันกลายเป็นการเลื่อนแทนอะคือผมไม่ดู walkthrough แล้วมันบอกให้กดมุมอะแล้วมันกลายเป็นเปิดอย่างนี้แทนอะผมเลยไม่ผ่านอะไม่เข้าใจว่าทำไมนะก็กลายว่าพาร์ทนี้เกมนี้อดได้เห็น true ending นะครับผมเสียดายอะคือมันไม่กดมุมมาไม่เข้าใจอะโอเคหนูเสียดายก็เถอะแต่ก็คงต้องจบพาร์ทนี้แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมเกมนันดาคณะนะครับผมสรุปภาพบ้าแต่ทำให้ฉันดูแย่เลยโอเคก็ไปแล้วกันก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคสีทาไปแล้วบ๊ายบายนั่นคือไรฟาร์ฟลอนยามโรโซ
notte giorno di torno girano delle belle turbando al riposo ma ci sei tu a dolcino d'amor delle belle turbando al riposo.